สวัสดีค่ะ大家晚上好，怎么样？今天的声音清楚吗？เสียงชัดเจนไหมคะทุกคนสวัสดีค่ะ晚上好晚上好ยันหรือคอนเฟิร์มว่าฮัลโหล晚上好สวัสดีค่ะทุกคนมาเลยมาแล้วทักทายกันได้เลยนะคะโอ้เร็วมาก52 คนละ64แล้วโหเร็วมากค่ะทุกคนมาเดี๋ยวนะเราซื้อแชร์ก่อน Hello，大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第856集。จริงๆเราไม่ใช่56วันนี้เป็นรายที่857集了。OK，欢迎大家回到开心学汉语，今天的直播是第857集了。วันนี้ก็แบบเป็นรายที่857แล้วนะคะ，เย้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีแบบว่าอะไรเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยนะจะบอกให้นะต้องดูให้จบนะวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนด้วยนะจะบอกให้นะคะวันนี้เราซื้อก็เตรียมสองคำกริยาที่แบบหลายๆคนอ่ะมักจะแบบไอ้โอ有什么区别呢มันแบบว่ามีอะไรที่แตกต่างกันสับสนมากวันนี้จะมาเคลียร์ให้กับทุกคนให้เข้าใจแล้วทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะสวัสดีทาง TikTok ด้วยนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหม วันนี้ไลฟ์สองช่องทางนะคะ一个就是抖音另外就是 TikTok 泰国的 TikTok 还有另外一个频道นะคะ平台另外一个平台就是脸书นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเสียงชัดเจนไหมคะที่เราชูเฟย์ช่องพี่เราเรียนขอบคุณค่ะน้องการก็เจอทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเนาะสวัสดีทุกคนค่ะมาเดี๋ยวเราซื้อแชร์กลุ่มนิดนึงแล้วเราจะเริ่มแล้วนะโอเคมาวันนี้นะเราจะมาเคลียร์เรื่องของคำกริยาอีกสองคำที่เมื่อวานนี้นะก็แบบสอนไปแล้วนะคะบ้างเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาให้ทุกคนได้ทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะโอเคไหมวันนี้เสียงชัดภาพชัดไหมคะเสียงชัดภาพชัดไหมคะโอเคชัดเจนเนาะชัดเจนแล้วก็จะเริ่มแล้วนะโอเค准备好了吗ทำไมมองไม่เห็นคอมเมนต์น่ะเดี๋ยวนะคะเราซื้อไม่เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะโอเคนามรัตาบอกว่าคิดถึงนะคะโอเคคิดถึงทุกคนเช่นเดียวกันแนนนี่มาแล้วแนนนี่พี่ทูนมาแล้วนะคะโอเคเจนมาแล้วมากันทยอยกันมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะทางติ๊กต็อกค่ะเดี๋ยวจะไม่เห็นหน้าป๊อปปี้หยางแล้วนะคะก็จะให้ดูจอแล้วนะพร้อมยังกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะคะเตียนแจนส่งตาไอไฮโอเฟนชังกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าจะบอกว่าสำคัญมากๆนักเรียนเคยเห็นไวยากรณ์สองตัวนี้ไหมคะนี่มันมีคันกว่าเจ้าเหลียงกับต้งซือคำกริยาสองคำนี้นะคะเตรียมจดแล้วค่ะเราชื่ออุ้ยน่ารักมากพี่สาวบอกว่าจุนเป้ห่าวละโอเคซาซ่ามาแล้วนะคะพี่สลับบอกว่า今天我看起来老师好开心啊对ดูออกด้วยหรอ ว่าเราจะแฮปปี้จริงเราจะแฮปปี้ทุกวันนะแต่วันนี้จะแบบแฮปปี้เป็นพิเศษนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดีมาให้กับทุกคนด้วยนะจ๊ะมาดูกันวันนี้เนี่ยไวยากรณ์สองตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นคำกริยานะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องต้งสือคือคำกริยานะคะตัวแรกก็คือ穿ตัวนี้这个穿มีความหมายแปลว่าอะไร穿เนี่ยมีความหมายแปลว่าสวมใส่ใช่ปะใช่ไหมแอลโอดีขอบคุณค่ะ今天老师很漂亮ขอบคุณค่ะ穿เนี่ยแปลว่าสวมใส่นะคะ
ด้วยชื่อนั้นแปลว่าสนใจนะคะจะใช้กับแต่ทุกคนต้องระวังนะมันจะแตกต่างกับภาษาไทยนะภาษาไทยนี่ไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องประดับใส่สร้อยใส่ต่างหูใส่อันเดียวกันใช่ป่ะแต่ในภาษาจีนเนี่ยชวนจะใช้กับเครื่องนุ่งห่มจะใช้กับเครื่องนุ่งห่มหรือสิ่งที่แบบจำเป็นที่จะต้องใส่นะคะเสื้อกระโปรงกางเกงชุดชั้นในกางเกงในแล้วก็ยังมีอะไรอีกอะถุงเท้ารองเท้าเจียวยงชวนก็จะใช้คำว่าชวนโอเคไหมคะอ่านนะทันนะคะเราจะไปแบบช้าๆนะคะถ้าเข้าใจเรื่องคำว่าชวนแล้วกดไลค์มาเลยนะคะใบเฟิร์นมาครั้งแรกค่ะอันนี้สอนที่โรงเรียนหรือเปล่าคะอยากเรียนนะคะก็สอนที่โรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนออนไลน์ที่นักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกนะคะเป็นคอร์สออนไลน์แล้วก็นักเรียนเนี่ยสมัครครั้งเดียวก็จะสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตและที่พิเศษไปกว่านั้นสามารถพูดคุยส่วนตัวกับป๊อปปี้หยางซือได้ตลอดที่คุณต้องการเลยแหละค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเรียนอะไรก็เดี๋ยวทักมาถามมาปรึกษากันได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะชอบเหล่าชื่อที่สุดในโลกเลยค่ะขอบคุณมากมากนะคะยาหายโอเคมาอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะตกลงชวนเข้าใจแล้วนะคะต่อมาใช่น้องกายบอกสวมใส่จะใช้กับเครื่องนุ่งห่มหรือสิ่งที่จำเป็นนะคะเราจะยกตัวอย่างให้นะคะพี่พิญญาสวัสดีค่ะสิ่งที่ใช้กับชวนนะคะอย่างเช่นพิมพ์ตามให้ทันเราจะยังไม่เขียนให้นะเขียนให้ดีไหมเขียนให้ก็ได้อ่ะเขียนให้ก็ได้สิ่งที่จะใช้กับชวนนะคะยกตัวอย่างเช่นเอาเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าสีดำรู้สึกว่าหน้ามันจะทำให้แบบวันนี้เราซื้อใส่เสื้อดำไงแล้วพอแปรกาเป็นสีดำอีกเนี่ยมันก็จะทำให้หน้าเนี่ยมันเด้งออกมามากนะคะพอเปลี่ยนสีแล้วมากมันก็จะธรรมชาติมากขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคนะคะอย่างหนึ่งเนาะใครที่แบบชอบไลฟ์หรือว่าสายไลฟ์นะคะหรือเป็นคุณครูที่สอนออนไลน์เราจะบอกให้แบบถ้าสมมติว่าเราอะใส่เสื้อชุดดำอยู่แล้วสีเข้มแล้วข้างหลังเข้มอีกนั้นหน้ามันจะแบบมันจะลอยออกมาเลยอะเพราะฉะนั้นต้องดรอปนิดนึงนะคะด้วยแบ็คกราวด์เปลี่ยนเป็นสีอื่นอะมาดูกันนะชวนอย่างเช่นมีอะไรบ้างทุกคนลองช่วยกันคิดอะชวนเริ่มจากคำว่าชวนกันแล้วคิดคำศัพท์เอาสัก10อย่างละกันชวนเอาสัก10อย่างละกันค่ะมีชวนอะไรบ้างน้องปลามาแล้วช่วยกันคิดมีชวนอะไรบ้างมีชวนอะไรบ้างช่วยกันคิดค่ะนึกเลย老师好ซาชาจีหรือเปล่าคะชวนคู่จื่อนะคะมีเพื่อนคนแรกบอกว่าชวนคู่จื่อได้ค่ะเราเขียนแล้วนะเราจะใส่ชวนแล้วจะใส่คำว่าคู่จื่อเลยนะคะคู่คู่จื่อคู่จื่อกางเกงโอเคนะคะอันนี้คือกางเกงได้คู่จื่อแปลว่ากางเกงนะคะคู่จื่อใส่กางเกงได้อยู่แล้วก็หมิวบอกว่าชวนอีฟุได้เหมือนกันอีฟุก็ได้เหมือนกันอีฟุเอาให้ได้10อย่างนะช่วยกันคิดนะคะเอาให้ได้10อย่างช่วยอีฟุเย่เคยฟุเสียงเบานะจ๊ะไม่ใช่ช่วยอีฟุอีฟะอีฟะแปลว่าเสื้อผ้านะคะใส่เสื้อผ้าให้ยอนะวันเช้าค่ะพี่สมศรีนะคะสวัสดีนี่ค่ะจันเทพนี่ค่ะนะคะช่วยอีฟุได้แล้วต่อมาพี่ณรงค์ศักดิ์ชวนช่วยคู่จื่อด้วยคู่จื่อเป็นกางเกงอีฟุเป็นเสื้อผ้านะคะอีฟุเป็นเสื้อผ้านะขอสามท่าหน่อยค่ะท่าไหนชวนเสียพี่สมศรีบอกว่าชวนเสียเคยชวนเสียคำว่าเสียเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเสียเสียแปลว่ารองเท้าซีเอียเสียใส่รองเท้าเคยชวนเสียหรืออาจจะเต็มๆว่าเสียจะเสียจะรองเท้าเหมือนกันชวนเสียจะ
มีชวนนี่น้องหมิวบอกว่าชวนทั่วเสียทั่วเสียก็可以ทั่วเสียนะคะทั่วเสียแล้วรู้หรือเปล่าว่าทั่วเสียแปลว่าอะไรอ่ะ你们知道吗拖鞋是什么意思拖鞋是什么意思拖鞋นะคะเป็นรองเท้าอะไรคะ拖鞋是什么鞋เป็นรองเท้าอะไรเอ่ยคืออะไรคะรองเท้าอะไรอ่ะถ้าไม่รู้ลองเดากันดูนะคะ大家可以猜一下鞋就是鞋子的意思เวลาที่สมมติว่าพูดคำเดียวคือ鞋子ใช่ไหมคราวนี้เนี่ย鞋ก็คือรองเท้าใช่ป่ะทีนี้เนี่ยคำว่า拖ปกติเนี่ยก็คือแปลว่าลากทั่วๆลาลากไปลากมาทั่วก็คือลากรองเท้าแตะนั่นเองเวลารองเท้าแตะมันเหมือนแบบหนีไปก็ลากไปอะไรอย่างเงี้ยซื้ออีกเจอตัวทั่วเสียนะคะทั่วเสียรองเท้าแตะเก่งมากค่ะพี่หมอเดนิสนีฮอลนะคะสวัสดีค่ะด้วยอ่ะสิระปะพานะคะสิระปะพาบอกว่าชวนว่ายเอ้ยว่ายคือ是什么ชวนว่ายเท่าด้วยป่ะชวนว่ายเท่าด้วยป่ะชวนว่ายเท่า可以如果是ชวนว่ายเท่า可以อ่ะสีแดงชวนว่ายเท่าเอาสิอันนะว่ายเท่าชวนว่ายเท่า可以นะคะชวนว่ายเท่าคือใส่เสื้อ overcoat นะคะเสื้อคลุมด้านนอก就是外套可以穿外套可以นะคะได้อยู่นะคะแล้วนะอีก soy นะคะ soy บอกว่า穿皮鞋也可以皮鞋也可以皮它是用绿色啊皮ก็คือหนังนะคะหนังส่วน鞋ก็คือรองเท้านี่ทำไมมันมีแต่รองเท้าวะเอาอย่างอื่นบ้างสิคะเนี่ยต้องจะสั่งเบียร์ต่อผีเสียรองเท้าหนังผีเสียรองเท้าหนังนะคะนั่นก็เฉยมอนนะคะ还有 L O D 说穿裙子可以穿裙子可以裙子กระโปรง今天杨老师穿裙子นะคะนิพาพัฒน์วันรอดคุณชอบน้ำอะไรเป็นภาษาจีนหน่อยค่ะคุณชอบน้ำอะไรนะคะคือหมายถึงว่าเครื่องดื่มอะไรใช่ไหมคุณชอบเครื่องดื่มอะไรภาษาจีนนะคะมีเพื่อนๆพูดได้ไหมขั้นรายการนิดนึงบอกว่าคุณชอบเครื่องดื่มอะไรภาษาจีนเรียกว่า你喜欢喝什么饮料หรือง่ายๆเลย你喜欢什么饮料คือคนไทยชอบหวานน้ำอะไรคนจีนจะใช้คำว่าเครื่องดื่ม你喜欢什么饮料你喜欢什么饮料นะคะแปลว่าคุณชอบน้ำอะไรหรือว่าคุณเนี่ยชอบเครื่องดื่มอะไร你喜欢什么饮料你喜欢什么饮料对还有一个问号นะคะอย่าลืมใส่เครื่องหมาย question mark เอาไว้ด้วยนะคะไปต่อนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะก็อย่าลืมเราเห็นหลายคนแบบหูรีบพิมพ์ตอบอย่าทักทายเราซื้อลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็แชร์ด้วยนะคะแชร์ไว้เรียนรู้ทบทวนนะจ๊ะใครอยู่นะโอ้对不起啊刚才老师写错了ขอโทษนะคะนักเรียนขา老师เขียนผิดนะคะตัวนี้ขอแก้นะขอโทษมากๆนะคะผิดตัวนะคะ对不起งงนิดนึงเอาใหม่ผิดก็บอกว่าผิดเลยเห็นปุ๊บรีบแก้เลยค่ะนักเรียนขาใครอยู่นะจุดนี้นะคะเมื่อกี้แก้ให้老师นิดนึงนะคะโอ้เห็นบัทีเลยขอบคุณมากๆค่ะใครเห็นแล้วแก้เลยนะคะขอบคุณมากๆเนาะเมื่อกี้คือไปคิดถึงอีกตัวหนึ่ง
อันนึงก็เลยแบบเขียนเป็นตัวนั้นไปตู้เป็นสีนะแก้นะแก้นะทัวเสียอันนี้รองเท้าแตะเขียนคือทีโฉพังแล้วก็มีเพียเพิงแล้วก็มีตัวเหยียอยู่ด้านล่างนะคะอ่ะผิดเราก็ผิดเราก็ยอมรับแล้วเราก็แก้เลยนะคะเห็นพอดีเลยอืมตุยตุยตุยพี่สมเล็กนะคะพี่แพทริกมาแล้วทัวเสียขอบคุณค่ะถูกต้องชวนเหรียญอีชินเก่งมากค่ะพี่สมเล็กได้อ่ะใส่ไปเหรียญอีชินเหรียญอีชินเหรียญเนี่ยนะคะแปลว่าเชื่อมต่อกันคอนเนคกันเหรียญนะคะอีก็คือเสื้อผ้านะคะแล้วก็ฉืนเนี่ยแปลว่ากระโปรงทุกคนจำได้ใช่ไหมคะฉืนมาจากคำว่าฉืนสื่อก็คือตัวนี้ที่แปลว่ากระโปรงแต่ว่าพอเอามารวมกันเหรียญอีฉืนเหรียญอีฉืนก็คือเป็นกระโปรงกับเสื้อที่แบบมันติดต่อกันนะคะก็เป็นชุดแสกชุดเดรสนะคะที่แบบยาวไปเลยเนี่ยจะว่าเหรียญอีชินโอเคไหมนะได้อยู่นะเก่งมากค่ะโทรยีบ้าเหรอคะทัวร์คู่คือโอเคชวนชวนเราชื่อวันชาเฮาสวัสดีค่ะอาเซนนี่พี่หมอบอกว่าพี่หมอก็ส่งคำศัพท์มานะคะพี่หมอก็ส่งคำศัพท์มาบอกว่าชวนคำนี้เราซึ่งยังไม่เห็นใครบอกเลยอ่ะเขียนชวน衬衫啊，这个穿衬衫可以，穿衬衫啊，穿衬衫可以，衬衫แปลว่าเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยแปลว่าอะไรคะ衬衫对穿连衣裙穿衬衫是什么穿衬衫มีใน YouTube มั้ยคะ เพื่อนถามว่าอะไรมีใน YouTube มั้ยคะอยากเรียนอันนี้อธิบายการเรียนให้หน่อยค่ะใบเฟิร์นสามารถเรียนฟรีนะคะได้ทาง YouTube เช่นเดียวกันนะคะสามารถทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะใบเฟิร์นนะคะใครอยากเรียนฟรีอยากเรียนย้อนหลังก็ตามไปเรียนใน YouTube ได้นะคะชื่อช่อง Poppy หยาง POPPYYNG ที่มีผู้ติดตามก็190,000คนจะ 200,000 เพจนะช่องทางนั้นนะคะ channel นั้นเนาะนะคะก็ไปตามเรียนฟรีตรงนั้นได้หรือว่ามาใน Facebook ก็จะเป็นคลิปที่อัปเดตที่สุดนะคะเราซื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะสิงสถิตอยู่ที่Facebook เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ตามใน TikTok ได้นะคะโอเค穿衬衫ใส่เสื้อเชิ้ต非常好非常好还有呢衬衫คือเสื้อเชิ้ตนะถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดอ่ะ如果是เสื้อยืดน่ะ就是เสื้อยืดอ่ะมาดูเสื้อยืดเรียกว่า T ก็ T อย่างนี้เลยแล้วก็ shirt T-shirt 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 อันนี้คือเสื้อเชิ้ตนะคะT-shirt 穿 T-shirt นะคะใครยังมีคำอื่นนะที่ป๊อปปี้อยากซื้อไม่ได้อ่านนะคะพิมพ์จำมาได้นะคะเราซื้อเพื่อนเมื่อกี้แบบอ่านไม่ทันเนาะไฮยอเมื่อกี้เห็นเพื่อนพิมพ์มาชวนเป่ซินเป่ซีอินซินเป่ซินนะคะเป่ซินแปลว่าให้ทุกคนลองเดาดูก่อนว่ามันแปลว่าอะไรข้างบนมีตัวเป่ยเป่ยกับตัวเนี่ยตัวเยอะเป่ยตูเป่ยอันนี้ยืมเสียงเป่ยซินเป่ยซิน是什么ใครรู้เป่ยซินคือเสื้ออะไรคะพี่แพทริกบอกมาแล้วชวนเช่นชานเก่งมากค่ะพี่ชัยชานนะคะนิพพพรบอกชวนทีชื่อค่ะแฮมาอันนี้ก่อนเป่ยซินแปลว่าเสื้อกล้ามหลายคนไม่รู้จักคำนี้นะใครชอบแบบใส่แบบเสื้อกล้ามก็ชวนเป่ยซินนะคะสวัสดีค่ะส่งหัวใจให้เราซื้อด้วยเชี่ยๆนะคะชวนเป่ยซินก็คือแทงช็อปได้คือแบบเป็นเสื้อกล้ามประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะเห็นพี่แพทริกพี่แพทริกพิมพ์มาว่าชวนเหนียว
窄裤，穿牛仔裤，ใส่กางเกงยีน牛仔คือ cowboy คู่มาจากคำว่าคู่สื่อที่แปลว่ากางเกงเพราะนั้น牛仔裤คือกางเกง cowboy คือกางเกงยีนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้มีอีกอันนึงเห็นพี่ณรงค์ศักดิ์พิมพ์มาว่าคิดพิมพ์มาว่าอะไรนะเดี๋ยวซื้อดูอีกทีนึงน้องสองบอกว่าอันนี้ได้อยู่อันนี้อู๋袖上衣อู๋袖上衣คำว่าช่างอีเนี่ยคือจะแบบเป็นเสื้อเป็นท็อปเสื้อท่อนบนเนี่ยคือช่างอีส่วนคำว่าอู๋袖เนี่ยจะหมายถึงแบบไม่มีแขนก็คือเสื้อแขนกุดนะคะอูชิวช่างอีไม่ชิวช่างอีแต่ใช้คำพูดอูชิวคือไม่มีแขนถ้าต่วนชิวก็คือแขนสั้นช่องชิวก็คือแขนยาวนะคะโอเคไปต่อใช่เลยค่ะที่ไปบอกว่าชวนหนิวใส่คู่น้องก้าบอกชวนหนิวใส่คู่ด้วยเหรอ很好นะคะมีสติ๊กเกอร์กางเกงยีนด้วยนี่พี่สมเล็กชวนชวน夹克衫可以แจ็คเกอร์ชันก็คือเสื้อแจ็คเก็ตนะคะเรียกว่าแจ็คเกอร์就可以了แจ็คเกอร์แจ็คเก็ตนะคะเตี่ยวไต้可以เตี่ยวไต้ก็จะเป็นเสื้อสายเดี่ยวนะคะเตี่ยวไต้都可以เก่งมากๆค่ะทุกคนนี่เราซื้อว่าเกิน10แล้วนะ对吧超过10个了对吧已经超过10个了是吧一会儿总结一下好吧一会儿大家帮忙总结一下啊，总结一下，到底是多少个了？到底是多少个了？我们来看，一二三四五六七八九十十一十二十三，那就来十五个吧，那就来十五个吧，好吧？好，十五案呢？露西，要多你们啊，吊带啊，吊带可以，吊带。吊带色彩吊吊带带带带穿吊带ก็คือใส่เสื้อสายเดี่ยวเดี่ยวไต้就是เสื้อสายเดี่ยวนะคะ来了好你好学会了吗เดี่ยวไต้还有刚才啊我看到一个同学打了个雨这是我们昨天学的雨衣这是我们昨天学的词雨衣เสื้อกันฝนใช่ไหมที่เมื่อวานเรียนกันน่ะใช่ไหมคะสับหมวดเรื่องของการท่องเที่ยวที่เมื่อวานเรียนกันนะคะอีกองสูงกันเหรอเห็นไหมเนี่ยคิดไปแป๊บเดียวก็ได้ละมา15รายการนะคะเก่งมากค่ะทุกคนนะคะแล้วก็ยังเห็นมีบางคนบอกว่าชวนหยงอีนะคะหยงฝูก็ได้หยงฝูได้นะคะพี่ณรงค์ศักดิ์ใส่ชุดว่ายน้ำหยงฝูนะคะหยงโยหยง的游泳泳服นะคะหยงฝูหรือหยงจวงก็ได้แล้วเสื้อถนัดพูดคำว่าหยงจวงอันนี้คือที่เราซื้อพูดนะหยงจวงเราซื้อถนัดพูดคำนี้หยงจวงหยงมาจากคำว่าโยหยงที่แปลว่าว่ายน้ำจวงมาจากคำว่าฝูจวงที่แปลว่าเสื้อผ้าหยงจวงคือชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำเนาะหยงจวงโอเคได้ไหมยูอียูอีถ้ายูอีจะเป็นแบบเสื้อที่เวลาเราอาบน้ำเสร็จอะค่ะแล้วใส่คลุมลงไปแบบนั้นอะเวลาที่你去酒店住的时候他会赠不是赠送啦就是房间里会有两套那个浴室浴衣对不起浴衣ก็คือเสื้อแบบใส่หลังอาบน้ำแบบนั้นนะคะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไร旗袍好吗可以穿旗袍也可以ใส่旗袍นะคะหยงจวงชุดว่ายน้ำด้วยล่ะ内衣内裤对内衣คือเสื้อชั้นในเนคู่ก็เป็นเสื้อแบบว่าเสื้ออะไรนะคะกางเกงในดีกางเกงในนะคะโอ้ได้หมดอ่ะทุกคนเก่งมากอ่ะแถมให้นะคะเนอีชุดชั้นในนะเนอีคือชุดชั้นในแล้วก็เนคู่เนคู่เนคู่就是กางเกงใน
เนคุข้าวเหนียวนี่ห่าค่ะด้วย玉的淋浴的浴淋浴的浴对了พี่แพทต้องพูดว่า淋浴的浴นะคะ睡衣可以ทำไมทุกคนเก่งมากอ่ะแล้วซื้อจะไปไม่ได้ทุกคนแบบพิมพ์มาเรื่อยๆเลยอ่ะเห็นไหมยิ่งเราได้คิดนะคะมันจะยิ่งไหลไปเรื่อยๆสมองเรามันจะไหลไปเรื่อยๆเลยค่ะ睡衣ชุดนอน睡衣ชุดนอนใช่เลยนะคะหลิงใต้ไม่ได้ใช้คำว่าทรานะคะในคู่3เห็นไหมนักศึกษาว่า1เคล็ดลับง่ายๆเวลาที่นักเรียนอยากจะพูดเป็นประโยคให้ได้แบบเยอะๆสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องฝึกคิดก่อนเราได้คำศัพท์มาแล้วเห็นไหมชวนต้องใส่กับสิ่งที่เป็นเครื่องนุ่งห่มดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามคิดคำศัพท์ยิ่งคิดมันยิ่งฝึกคิดบ่อยๆมันก็จะยิ่งคิดออกเยอะมากเลยเห็นไหมคะแล้วยิ่งถ้ามีกลุ่มเพื่อนแบบนี้ช่วยกันคิดโอ้โหมันยิ่งแบบสมองมันเจิดบางคนคิดไม่ออกก็ถือว่าได้ทบทวนของเพื่อนๆไปด้วยเห็นไหมคะว่ามันจะดีมากๆสมมติว่าเกาะกลุ่มเรียนแกแบบเนี้ยเยี่ยมมากไหลไปเตียงนอนเลยค่ะ พี่หมอน่ารักอ่ะชวนซีชวนเนอีชวนเนคู่ด้วยเหรอเขิงเขาอ่ะไปต่อนะคะอันนี้ก็คือถ้ามันเป็นสวมใส่ที่เป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือรองเท้าถูกอ้อไม่มีคำว่าถุงเท้ายังไม่ได้สอนเลยยังไม่ได้บอกเลยถุงเท้าเสมอช่วงเนาะถุงเท้าเสมอช่วงอะไรก็ช่วยหล่อเชิญนี่มันจะน่ามาสำคัญมาก每天很多人每天都穿ถุงเท้า每天都穿ถุงเท้าถุงเท้าเสมอช่วงเนาะถุงเท้าเสมอช่วงเนาะ来ถุงเท้าเสมอช่วงอ่ะface mask 口罩胸罩bra式的袜子对了袜子那是用红色好吧改粉红色也行啊袜子对ถูกต้องเลยโซมิรินนะคะ LOD วราพรตัวว่าจะนะคะอยากดูตั้งแต่ไลฟ์แรกแต่เลื่อนหายากมากค่ะจะบอกว่าถ้าเรียนในไลฟ์ฟรีนะคะไม่ต้องหาไลฟ์แรกค่ะอยากเรียนอันไหนก็เรียนไปเลยค่ะไม่ต้องเรียนค่ะนะคะคนที่ดูหน้าเพจที่ติดตามเราซื้อมาตลอดจะรู้ว่าการเรียนผ่านไลฟ์มันไม่ได้เรียงเนื้อหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเจออะไรก็เรียนไปเถอะค่ะที่พูดแบบนี้หมายถึงว่าถ้าเราเจอแล้วเราชอบคอนเทนต์ไหนหัวข้อเรื่องไหนหนูก็คลิกเรียนได้เลยไม่ชอบเราก็ไปดูอันหมายถึงว่าเราซื้อมีหลายหัวข้อมากๆคลิกเรียนได้เลยทุกอันนะคะเพราะในไลฟ์เนี่ยไม่ได้เรียนจากยากไปง่ายนะคะไม่ได้เรียนผู้ชื่อด้วย不是从简单到复杂ไม่ได้มาจากง่ายไปยากไม่ได้จากง่ายไปยากเจออันไหนเรียนได้หมดเลยนะคะนี่คือการเรียนไลฟ์ของเพจป๊อปปี้หยางเราชื่อนะคะแต่ถ้าอยากเรียนแบบจากง่ายไปยากจาก1 2 3 4 5 6ลำดับที่1ถึงอันที่ยากนะคะแนะนำให้เรียนในคอร์สออนไลน์เลยให้สมัครเรียนจ่ายตังค์ในคอร์สออนไลน์หนูจะได้เรียนแบบง่ายไปยากเราพูดกันตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาไลฟ์ที่1เจอไลฟ์ไหนก็เรียนไปเลยสนุกได้เลยเพราะมันคือการเก็บความรู้ที่นอกเหนือจากในคอร์สนะคะเนาะเพราะที่ไปหามาสรุปว่าเหนื่อยแล้วไม่ได้เรียนสักทีนึงนะอ่ะไปต่อค่ะวิไลลักษณ์สวัสดีค่ะนะมาไปต่อค่ะทีนี้อันนี้คือชวนที่แปลว่าใส่但是如果你想说那个ใส่เครื่องประดับนะคะใส่เครื่องประดับเพื่อนบอกว่าจริงค่ะจริงค่ะนี่คือแบบไม่ต้องไปไลฟ์ไปไล่ดูไลฟ์นะเพื่อนบอกจริงคือเจอไลฟ์ไหนของป๊อปปี้หยางก็เรียนไปเลยนะคะถ้าอยากเรียงลำดับเข้าคอร์สเรียนไปเลยนะคะจ่ายตังค์แล้วเรียนไปเลยนะอ่ะมาค่ะชวนแปลว่าใส่นะแต่ถ้าหนูอยากใส่เครื่องประดับนะคะอะไรที่แบบมันไม่ได้จำเป็นแต่ว่าเหมือนกับใส่แล้วมันก็ดูดีเป็นเครื่องประดับเก๋ๆนะคะให้ใช้คำว่าแต่ น้องกุ้งบอกว่า对老师说对
เราซื้อพูดถูกคนนี้น้องใบเฟิร์นอย่าไปโกรธหรอกอย่าโกรธเราซื้อนะเพราะเราซื้อพูดจริงๆคือเราซื้อมาสอนฟรีทุกวันอยู่แล้วอยากเรียนอะไรก็เรียนไปเนาะมาดูกันค่ะใต้คือใส่เครื่องประดับเก่งมากค่ะน้องปาเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่ว่าจะเป็นต่างหูเดี๋ยวให้ช่วยกันคิดต่างหูสร้อยคาดผมโบเน็กไทเข็มขัดแล้วมีอะไรอีกอ่ะแมสใช่ไหมช่วงนี้ต้องใส่เจ้าสมอหน้ากากอะไรพวกเนี้ยเอาแหวนสร้อยข้อมือพวกเนี้ยโตยงแต่โตยงแต่不能用穿好吧不能用穿只能用戴好吧知道了吗อ่ะ如果知道了我们来试试มาลองดูกันหน้าต่อไปเดี๋ยวนะปุ๊ดไว้ชิคก็ปุ๊ดไว้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเราซื้อเพิ่มหน้ากันรูปแบบปัจจุบันโอเคเริ่มแล้วนะชูฉัตรก็มานะคะน้องหวนเติมมาแล้วนะคะโอ้พี่สมเล็กสรุปดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำว่าใต้กันใต้อ๋อ这个ใต้字这样写ใต้เขียนแบบนี้นะคะแต่แต่แปลว่าสวมใส่เครื่องประดับนะคะสวมใส่เครื่องประดับนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันมีใต้อะไรบ้างพิมพ์ก่อนพิมพ์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะนึกมาอันแรกเลยที่หลายๆคนพิมพ์มาเยอะมากนะตอนนี้ก็คือใต้口罩ที่เห็นทุกคนพิมพ์มาเยอะมากนะคะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าต้องใส่ก่อนออกจากบ้านด้วยป่ะใต้口罩口罩ถูกต้องหน้ากากอนามัยใต้口罩好吧戴口罩แล้วก็หลายๆคนที่เรียนกับเราซื้อเมื่อวานนี้昨天看那个直播啊นะคะก็คือ帽子ใส่หมวก穿帽子ไม่ได้ต้อง戴帽子นะ戴帽子啊穿帽子不可以不能这么说你得说戴帽子 OK还有นะคะน้องมิว说戴眼镜戴眼镜披毛也是戴眼镜啊นะคะน้อง Max 也说戴眼镜แว่นตางั้นเราไป sunglasses กันไปแว่นตากันแดดด้วยดีไหมแว่นตากันแดดพูดได้ไงคะสวัสดีค่ะแว่นตากันแดดค่ะเนื่องจากมีแว่นและเหยี่ยนจะชื่อตาจิ้งคือกระจกนะคะในที่หมายว่ากระจกที่แบบใช้กับดวงตาคือแว่นตานะคะถ้าเป็นแว่นตากันแดดใช้คำว่าหม่อจิ้งแต่หม่อจิ้งมัวหมัวหมัวหมัวจิ้ง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 หมัวจิ้งแต่หมัวจิ้งนะคะแว่นตากันแดดนะคะบางคนก็อาจจะพูดว่า太阳镜太阳镜也可以ก็คือแว่นกันแดด太阳就是พระอาทิตย์นะคะมาดามแม่มาแล้ว戴帽子可以还有刚才呢刚才文德说戴文的说戴这个面具也可以面具什么叫面具阿莱克面具谁知道มีใครรู้บ้างว่า面具แปลว่าอะไรบ้างคะ面ก็คือหน้า face ชื่อคืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่อยู่ที่หน้านั่นคือหน้ากากนะคะ
ใช้คำว่าใต้ถูกต้องเลยนะคะเมื่อกี้สวรินนะคะน้องจิ๊บนะคะน้องจิ๊บบอกว่าใต้耳环可以戴耳环耳环耳环นะคะน้องจิ๊บเก่งมากค่ะ耳แปลว่าหูนะคะ环ก็แบบเหมือนกับเป็นวงกลมใช่ไหมสมัยก็คือใส่เป็นวง耳环คือต่างหู戴耳环ใส่ต่างหู可以可以นะคะ还有很多人打了这个字打了个这个词打了这个词就是我看很多人都想到了这个东西这个首饰个坑巴达项链你们知道项链是什么意思吗你们知道项链是什么意思吗项链项链耳环是挡壶项链是什么项链是什么谁知道项链老师在等大家เราพวกเราก่อนใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนำอะไรคะกดไลค์กดหัวใจแล้วก็分享แชร์เอาไว้เรียนรู้ทบทวนได้เลยนะคะแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มเรียนภาษาจีนได้เลยนะคะเนาะเพื่อนบอกว่าสร้อยค่ะเราชื่อเก่งมากถูกต้อง项链就是สร้อยคอ的意思啊项链就是สร้อยคอ的意思โอเคจูเลยแล้วว่าชวน戴手表手表也可以啊手表也可以的手表手表读手表นาฬิกาข้อมือ可以的手表นาฬิกา可以非常好那苹果手表 Apple Watch นาฬิกา Apple 那苹果手表นะคะ戴项链对戴项链非常非常好นะคะด้วยเหรอพี่ณรงศักดิ์นะคะน้องอ้ำมาแล้วนะคะช่างเล่นคือสร้อยคอด้วยไฮโอกังฉายเนาะใครนะมีเมื่อกี้เห็นคนพิมพ์มานี่ใช่ไหมหวังจิงหนีหอหวังจิงหนีหอหวังจิงหนีหอ这个知道吗怎么读这个戒指戒指是什么东西戒指是什么东西可爱来着ได้ไหม戒指วันนี้แบบว่าทุกคนค่ะนักเรียนได้ศัพท์เยอะมากได้ศัพท์เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้เรียนแบบไวยากรณ์ด้วยนะคะข้อแตกต่างของสองคำนี้อ่ะ戒指的意思是แหวนแหวนนะคะใต้กับใต้ใช้ต่างกันยังไงคะโรชินี่เลยกำลังจะอธิบายเนี่ยสิ่งที่ยกตัวอย่างมาพวกนี้คือใช้คำว่าใต้ทั้งหมดเพราะมันคือเครื่องประดับทุกคนเห็นไหมมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ใส่ก็ได้เราจะใช้คำว่าใต้คือสวมใส่เป็นเครื่องประดับนะคะหรืออย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมีเพื่อนพิมพ์คำว่าใต้อะไรมาอีกนะลืมไปละ苹果手表对戴耳环เมื่อกี้นึกไม่ออกลืมไปแล้วอะใต้口罩戴อ้อเข็มขัดเข็มยาวแต่ยาวแต่เข็มขัดใส่เข็มขัดแต่ยาวแต่ผีแต่也可以นะคะสวมรองเท้าถ้ารองเท้าอ่ะมันต้องใส่อยู่แล้วนะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ชวนนะคะเนี่ยโอเคประมาณนี้ละกันเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ好吧
口罩หน้ากากนะคะหน้ากากอนามัย mask แล้วก็帽子หมวก戴眼镜ใส่แว่นตา戴墨镜ใส่แว่นตากันแดด戴面具ใส่หน้ากากแต่耳环耳环ก็คือใส่ต่างหู戴项链ใส่สร้อย戴手表ใส่นาฬิกาข้อมือ戴戒指ใส่แหวน还有戴腰带นะคะใส่เข็มขัดนะคะนะคะ还有戴椅子巾可以เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอที่อะไรอ่ะที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้พี่หมอแปลมาภาษาไทย还有戴发卡可以发卡就是กิ๊บติดผมนะคะได้หมดนะโอเคเอาประมาณนี้เรามาทำแบบฝึกหัดเลยมาเทสกันให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์ให้ถูกต้องเราซื้อจะอ่านให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวใส่หมายเลขไว้ให้นะคะไม่ต้องใส่หมายเลขหรอกนักเรียนบอกเราเลยว่าชื่อก็ชวนเขอแตะนะให้เอาชวนกับใต้นะคะมีชวนกับใต้เดี๋ยวเอาคำพวกนี้ใส่ลงไปนะเรามาดูอันแรกก่อน这是什么这是什么衬衫对吧衬衫衬衫用哪个衬衫พี่ยุ้ยสรุปดีมากค่ะพี่ยุ้ยขอบคุณมากนะคะพลทวังบอกไม่รู้อะไรเลยแต่ก็มาดูเกือบทุกโอ้โหน่ารักขอบคุณมากนะคะเนาะนี่กนกวันก็สรุปดีมาก这个呢衬衫色เชิ้ต用穿也是用带穿也是带衬衫用穿也是用带猜哪一哈穿衬衫啊穿衬衫老师没得了呢ทุกคนตอบมาเลยว่าชวนหรือใต้แค่นั้นพอนะ穿衬衫好那么短裙呢短裙用哪个穿还是带短裙用穿还是用带短裙用穿还是用带ตอบได้ไหมคะ短裙แปลว่ากระโปรงสั้น mini skirt กระโปรงสั้นใช้คำว่าชวนหรือคำว่าใต้จ๊ะใช้คำว่าชวนหรือคำว่าใต้ค่ะใช้คำว่าชวนเก่งมากค่ะพี่หมอชวน短裙非常棒ชวน衬衫ใส่เสื้อเชิ้ตชวน短裙ใส่กระโปรงสั้นต่อมา口罩口罩口罩是什么หน้ากากอนามัย用穿口罩还是戴口罩穿口罩还是戴口罩เอาอันไหน穿口罩还是戴口罩呢大家想想啊穿口罩还是戴口罩皮毛说戴口罩很棒对了戴口罩很好戴口罩很棒对了戴口罩很好那哈宝贝项链穿项链还是戴项链穿项链还是戴项链นะคะวัยรุ่นบอกว่าอ่านไม่ออกแปลไม่ออกพูดไม่ได้แต่ก็มาดูค่ะน่ารักจังเลยอ่ะวัยรุ่นนะคะน่ารักน่ารักมากนะคะน้องวัยรุ่นน่ารักจังไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ก็ดูนะคะขอบคุณนะให้กำลังใจป๊อปปี้หยางใช่ไหมขอบคุณนะคะใส่项链ด้วยใส่项链ก็คือแบบใส่สร้อยโอ้เก่งมากอ่ะ现在有裤子和袜子裤子是用穿裤子还是戴裤子穿裤子还是戴裤子วัยรุ่นนะคะโคโคโมะบอกว่าแท็กเพื่อนมาเรียนด้วยอะดูสิแท็กเพื่อนมาช่วยกันเก็บคำศัพท์ใช่ป่ะคะ穿裤子还是戴裤子那得是穿裤子对了เก่งมาก穿裤子นะคะ穿裤子นะคะทุกคนค่ะโอเคมา穿裤子นะแล้ว袜子เนาะ袜子แปลว่าถุงเท้า穿袜子还是戴袜子穿袜子还是戴袜子ได้ไหมลองดูค่ะ
ลองดูนะนะคะได้ไหมอ่ะทุกคนค่ะเงียบไปเลยอ่ะ穿袜子对了所以这两个都用穿穿裤子穿袜子穿裤子穿袜子 OK 吗好的好的那么我们看这个耳环耳环挡壶耳环是不是挡壶动壶那哈用哪个穿耳环还是戴耳环穿耳环还是戴耳环嗯戴没穿耳环还是戴耳环รอคำตอบจากพวกเรานะข้อนี้ยากนิดนึง稍微有点难穿袜子ใส่รองเท้า对น้องปา说戴耳环戴耳环น้องปา我戴耳环ปลื้มไหมล่ะนักเรียนเก่งมากคือสอนไปนิดเดียวอะพอเราเข้าใจแยกได้แล้วเนี่ยดูดิตอบถูกหมดเลยค่ะเออนี่มันแท้ลี่ห้าเหรอใครตอบถูกทั้งหมด7ข้อแล้วกดไลค์ให้เหล่าซื้อเลยแล้วพิมพ์เลข1มาให้เลยนะคะใครที่ตอบถูกหมดกดไลค์แล้วพิมพ์เลข1ให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้เต็มนะคะพิมพ์เลข2มาให้หน่อยนะแล้วบอกด้วยว่าผิดข้อไหนอยากจะรู้ว่าผิดข้อไหนพิมพ์ข้อที่ผิดมาด้วยพิมพ์เลข2แล้วก็พิมพ์ข้อที่ผิดมาด้วยนะคะอยากจะรู้จังกดหัวใจด้วยนะคนผิดรายงานตัวเลยกดหัวใจมาแล้วก็พิมพ์ข้อที่ผิดให้ดูด้วยโอ้ยไม่มีใครกดหัวใจแปลว่าถูกหมดเลยอ่ะอืมสุดยอดอ่ะมีแต่พิมพ์เลข1ไม่มีใครกดหัวใจด้วยคือทุกคนถูกหมด100กว่า200คนนี้คือถูกหมดอ่ะสุดยอดเลยค่ะเห็นป่ะข้อ2ผิดคำว่าอะไรอ่ะอ้อหรอโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้จำได้ผิดนิดนึงก็จะได้จำได้พี่หมอหนึ่งเรียนกันมายาวมากนะคะ น่ารักมากค่ะทุกคนพี่สมเล็กขอบคุณนะคะที่แบบว่าสรุปให้เพื่อนๆในเพจเราอีกแล้วนะคะพี่หมอเล็กหนึ่งยาวมากเลยอ่ะหวังจริงตัวอียาวๆๆนะคะยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเฟชังปะไปดูข้อสุดท้ายกันฮ่าผมไม่ได้คันซีโฮอีกทีชาแนนเสียจะอาจจะตอบได้ไหมนี่ก็ง่ายนะจะก็เขินเจ็ดแต่เก่งขึ้นเพราะเราซื้อล้วนๆกนกวานนาปลื้มเลยนะคะน้องการผิดข้อไหนน้องการผิดข้อไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ชวนว่าสิน้องโนบทชวนว่าสิใต้PHOU พูทาวงใต้ตัวนี้นะจ๊ะวันนี้เราสอนใต้ตัวนี้นะต้องพิมพ์ใต้ตัวนี้มานะคะหลายคนส่วนใหญ่จะตอบถูกหมดทั้ง7ข้อนะคะชวนเสียจื่อได้ละชวนเสียจื่อใส่รองเท้าชวนเสียจื่อใส่รองเท้าพี่หมอ说ชวนเสียจื่อพี่ปิญญาเอาอะไรคะพี่ปิญญาตอบอะไรของหนูตอบอะไรกันคะวันช่างเฮาค่ะเพื่อนเพื่อนทาง TikTok ชนทีว่า2ผิดข้อว่าจื่อว่าจื่อต้องใช้ชวนเนาะเพราะจริงๆมันถือว่าเราใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านะคะพี่นรงศักดิ์ชวนว่าชวนเสียจื่อถูกต้องน้องการบอกว่าเชียงเลียนผิดได้ยังไงเชียงเลียนคือเครื่องประดับนะไม่เป็นไรผิดเป็นครูเราจะได้จำแม่นๆไงว่าเชียงเลียนคือเครื่องประดับก็ต้องใช้คำว่าใต้ที่แปลว่าสวมใส่นะโอเคนัทมนสรุปดีมากค่ะใต้อันนั้นคือพกพาส่วนใต้ตัวที่2คือใส่เครื่องประดับแล้วก็ชวนว่าสวมใส่เสื้อผ้าถุงเท้าอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยยอดเยี่ยมมากอิงเว่ยเราชื่อจังเตอร์非常是什么呀นะคะพี่วิสุปน่ารักสุปน่ารักโอเคใครได้8ข้อ8คะแนนพิมพ์เลข8มาได้เลยนะคะบอกว่า对了全答对了อาจจะพิมพ์แบบนี้ก่อนเลข8แล้วพิมพ์ว่า满分满分แปลว่าเต็มค่ะ
ถ้าพินินออกแต่แปลไม่ได้ต้องทำยังไงถ้าฟังออกแล้วแปลไม่ได้ทุกอย่างที่หนูต้องกลับไปทำฟังออกแต่แปลไม่ได้มันก็แปลว่ามันไม่ได้อะไรเลยถูกต้องปะแปลว่าที่พูดมาคือจับใจความได้แค่แบบว่าเขานี่มันคือภาษาจีนแต่แปลไม่ได้ก็คือฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นกลับไปเรียนใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะให้ท่องภาษาก็คือต้องท่องคำแปลท่องคำแปลหลายคนบอกเราซึ่งหนูพูดภาษาจีนไม่รู้ทำไมคนจีนพูดมาแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็เพราะหนูไม่ได้คำศัพท์หนูต้องแปลคำศัพท์ให้ได้หนูต้องรู้ว่าคำศัพท์คำนั้นแปลว่าอะไรเราถึงจะเข้าใจว่าคนจีนพูดอะไรนะคะเนาะอ่านพินิจได้แปลไม่ได้หรือฟังได้ว่าเป็นภาษาจีนแต่แปลไม่ได้มันก็คือไม่ได้เหมือนกันนะมันคือความหมายก็คือมันก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปเรียนใหม่นะคะแล้วก็จำคำศัพท์ให้ได้นะพยายามจำคำศัพท์ให้ได้ถ้าไม่อยากท่องวิธีที่สามารถทำได้นะคะที่เราซื้อเน้นย้ำกับทุกคนในคอร์ส Chinese is Fun แล้วก็ในคอร์ส Easy and Fun คอร์สสนทนาภาษาจีน301ทุกคนใช้สูตรเดียวกันก็คือการจำรากศัพท์นะคะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของอักษรแต่ละตัวแล้วมันจะทำให้หนูจำตัวจีนได้ด้วยแล้วก็จำคำศัพท์ใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องท่องจำเลยค่ะผมชื่อ泰国华语อ๋อโอ้โหหลายคน8คะแนนเต็มนะคะหลายคน8คะแนนว่าเฉียงหวยจงกัวล่ะกระแตบอกว่าใต้ตอบผิดค่ะพิมพ์เป็นใต้ไม่เป็นไรอันนั้นยกไฮยกไฮนะคะเออยกไฮยอดเยี่ยมมากค่ะทุกคนนะคะชื่นใจเลยอ่ะสอนแล้วทำได้นะคะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้คำศัพท์เพิ่มนะไปเจอหรือซื้อในคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้หนูจะได้จำความหมายของคำศัพท์ได้ด้วยไม่งั้นเนี่ยคือฟังไม่ออกเนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยค่ะเรียนแล้วฟังไม่ออกมีเหตุผลเดียวเลยก็คือไม่ได้คำศัพท์เลยคือไม่ได้ไวยากรณ์ยังไม่เท่าไหร่นะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟังไม่ออกก็เพราะว่าไม่ได้คำศัพท์เพราะว่าถ้าหนูได้คำศัพท์ถึงไวยากรณ์หนูไม่ได้แต่หนูได้คำศัพท์หนูจะจับใจความได้ว่าคนจีนเขากำลังพูดอะไรอยู่นะคะคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้ใช่น้องจิ๊บนี่แบบน้องสเปรินคือบอกถูกคอร์สเลยคอร์สนี้ช่วยเรื่องคำศัพท์นะคะเพราะมันจะไม่มีทางที่หนูจะพูดภาษาจีนได้หรือจะเก่งภาษาจีนได้เลยถ้าหนูไม่ได้คำศัพท์มันต้องได้คำศัพท์ก่อนนะคะอ๋อ你是中国学生是吧มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรียนเลยทุกคอร์สหนังสือเรียนแล้วแบบหนูพูดได้แน่นอนหนังสือกล้าการันตีแล้วสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะและเมื่อวันศุกร์นะคะมีคนมาถามหนังสือว่าเอ๊ะเราซื้อมันคือ Black Friday เราซื้อไม่มีโปรโมชั่นหน้าเพจหรอคะใช่ป่ะเมื่อศุกร์ที่แล้ว Black Friday ไม่มีค่ะไม่มีโปรหน้าเพจวันนี้เป็นCyber Monday ใช่ป่ะ Cyber Monday เราซื้อไม่มีโปรโมชั่นหน้าเพจหรอคะมีไหม มีคนมาถามนะเวลาแบบ11ปีนี้หรอซื้อก็ไม่โปร10ก็ไม่โปร99ก็ไม่โปร Black Friday ก็ไม่มีโปร Cyber Monday มีโปรไหมวันนี้คือ Cyber Monday นะคะพี่แพทย์ถือว่าตัวจริงเยอะมากถ้าไม่จำจากรากศัพท์และจัดหมวดหมู่การจำให้เป็นระบบแต่แรกแบบที่เราซื้อสอนหลังๆเนี่ยจะยากมากที่จะจำครับใช่เลยพี่แพทริกถูกต้องนะคะเพราะว่าพี่แพทริกเนี่ยมาจากคอร์ส Chinese is fun ด้วยใช่ไหมChinese so easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจีนได้คือเนี่ยคอร์สนี้จะบอกว่าเป็นคอร์สที่แบบว่าช่วยจัดระบบระเบียบสมองให้กับคนที่เรียนภาษาจีนเลยตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็สอนตั้งแต่การออกเสียงให้ชัดเจนเลยแล้วก็จัดระเบียบตามหมวดหมู่ทำให้หนูจำคำศัพท์ได้ง่ายเรียนรู้ตั้งแต่รากศัพท์แล้วได้ประโยคตัวอย่างไปด้วยอันนี้เป็นภาษาจีนพื้นฐานสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลย Chinese so easy เปิดมา11รุ่นแล้วนะคะเนี่ยแนะนำเลยสำหรับคอร์สนี้นะคะคนที่จำศัพท์ไม่ได้เริ่มจากคอร์สนี้ก่อนได้เลยนะสุพรรณสาบทเราซื้อเก่งมากค่ะไม่เคยเรียนภาษาจีนฟังไม่รู้เรื่องแต่อยากเรียนโอ้โหได้เลยมาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะCyber Monday มีไหมไม่มีนะคะแต่เราซื้อมีพิเศษกว่านั้นนะคะ
เราจะมี Happy Birthday ให้กับทุกคนค่ะนะคะสำหรับใครที่กำลังรอโปรโมชั่นที่หน้าเพจของป๊อปปี้หยางซื้อรอมัน1ปีเต็มๆเลยนะคะที่เราซื้อไม่จัดโปรอะไรเลยหน้าเพจแต่ว่าวันนี้นะคะเหวินเต๋อบอกว่าถ้าเรียนแล้วออกเสียงตามเหล่าซื้อจะพูดชัดมากๆครับคอนเฟิร์มโอ้โหน่ารักมากค่ะเหวินเต๋อขอบคุณมากเหวินเต๋อนะคะเนื่องจากนะคะมิงเทียนชื่อเหล่าซื้อเดอร์ชงเรอพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเหล่าซื้อนะคะเหล่าซื้ออาจจะไม่ได้มาไลฟ์นะคะเนาะอาจจะไม่ได้มาไลฟ์เพราะว่าอาจจะเหล่ากงแล้วก็ลูกๆฉลองวันเกิดให้เนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าเราซื้อก็จะมีทั้งปีเนี่ยวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกคนนะคะเป็นโปรโมชั่น Happy Birthday ให้กับทุกคนนะคะอยากเรียนครับแต่ผมเป็นคนลาวไม่มีดีบัญชีธนาคารทุกคอร์สนะคะทุกคอร์สของเราซื้อเลยละกันนะคะราคาเดียวเลย 1,550 บาทนะคะอยากเรียนคอร์สไหนอยากเรียนคอร์สไหนก็อินบ็อกซ์ไปหาเลยแจ้งชื่อคอร์สไปเลยค่ะนะว่าอยากเรียนอะไรแล้วก็รับราคาพิเศษเลยทุกคอร์ส 1,550 บาทนะคะแต่จะมีคอร์สนี้คอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะที่มันเป็นราคาที่โปรโมชั่นอยู่แล้ว 1,290 ก็คือราคานี้ 1,290 อยู่นะคะแต่คอร์สไหนที่ปกติเนี่ยคอร์สเราซื้อมันจะราคา 3,000 ขึ้นไปถูกต้องไหม 3,000 3,500 ประมาณนี้ 3,000 3,500 ถ้าคอร์สธุรกิจจะเป็น 4,500 นะเราซื้อก็วันนี้โปรโมชั่น Happy Birthday เพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สไอ้โปรโมชั่นนี้จะเริ่มวันพรุ่งนี้แต่เราซื้อให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวจบไลฟ์เราซื้อจะไปโพสต์ไว้ที่หน้าเพจอยากเรียนอะไรคอร์สไหนนะคะก็พิมพ์บอกไปเลยในอินบ็อกซ์นะคะว่าเอากี่คอร์สกี่คอร์สก็ไปเลยเป็น Happy Birthday นะคะโปรโมชั่น Happy Birthday ฉลองให้กับทุกคนทุกคนก็สามารถมาสมัครฉลองเป็นของขวัญให้กับป๊อปปี้หยางเหล่าซื้อได้เลยนะคะมาร่วมเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะเป็นของขวัญให้กับเราซื้อได้เลยนะคะนะอ่ะก็แบบไม่ค่อยได้จัดโปรนะคนก็จะว่าปีนี้แทบไม่ได้จัดโปรอะไรเลยวันนี้ก็นักเรียนก็มาแย้ไม่มี Black Friday หรอไม่มี Cyber Monday หรอไม่มีค่ะเราซื้อมีแต่โปร Happy Birthday นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่หมูติดตามเราซื้อมาแบบเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนไม่ว่าจะลงคอร์สไม่ลงคอร์สไม่เป็นไรทั้งสิ้นหนูไม่สะดวกลงคอร์สเก็บตังค์เอาไว้ก่อนก็ได้แล้วเรียนฟรีหน้าเพจไปเรียนใน YouTube อะไรอย่างงี้ในเรียนใน TikTok ได้หมดนะคะเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบสนใจเรียนอยู่แล้วเล็งๆเอาไว้แล้วอยากจะมาเก็บคำศัพท์กับเราซื้ออยากมาเรียนรู้เรื่องการสื่อสารนะคะก็มาเลยค่ะก็มาเลยค่ะเนาะโอ้ยขอบคุณทุกคนนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพียบเลยอ่ะที่เฉียนจู่เราชื่อฉันรีบขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอวยพรมันเกิดตึมเลยมูทิตาบอกว่าเราซื้อค้าเรียนจีนมาพอสมควรผ่าน HK 3แล้วอยากจะลงคอร์ส HK 4ลงคอร์สไหนถ้าอยากเรียน HK 4นะคะคอร์สตะลุยโจทย์ HSK 4ไปเลยค่ะและแนะนำเลยนะคะว่าให้ลง4กับ5ไปเลยก็ได้เพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นคอร์ส HSK 4เราซื้อนะคะปกติเนี่ย 4,500 บาทโปรโมชั่นก็คือแค่ 25% อยู่ที่ 3,375 บาทปกติคือราคานี้นะคะวันนี้เหลือแค่ 1,550 บาทหนูสมัครไปเลยนะคะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ก็คือสอนติวข้อสอบเลยและแถมให้เลย2ฉบับนะคะคอร์ส SK5 ปกติ 5,000 บาทนะคะลด 25% ก็จะอยู่ที่ 3,750 บาทนะคะเราซื้อจะแนะนำว่าถ้าเรามองไปเอ้ยเราสอบไปเลย2ระดับนะคะหรือว่าเราจะเรียนเพื่อพี่แบบเรียกว่าเป็นแบบทดสอบให้กับตัวเราเองก็ได้เรียนไปทำแบบทดสอบเราไปด้วยตัวให้ตัวเองด้วยสูสมัครไปเลยค่ะเพราะปกติเนี่ยที่ลดแล้วหน้าเพจนะคะถ้าไม่ใช่โปร Happy Birthday ของเราซื้อเนี่ยก็เท่าไหร่ละ 7,000 ละใช่ไหมคะ 7,000 บาทตอนนี้เนี่ยเหลือคอสละ 1,550 บาทเท่านั้นใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงได้เลยนะและถ้าอยากจะเสริมนะคะอย่างเช่นเตรียมสอบ SK เงี้ยอยากจะเสริมเรื่องทักษะการฟังอยากจะเสริมเรื่อง conversation ต่างๆด้วยนะคะซึ่ง
ลูกประโยคแล้วก็ไวยากรณ์เนี่ยสามารถนำไปช่วยนะคะเพิ่มเติมในการสอบ SK ให้เรามั่นใจมากขึ้นแปลได้แม่นมากขึ้นก็ลงคอร์ส Chinese Conversation ด้วยก็ได้นะคะอยู่ในนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่คอร์ส Chinese Conversation ปกติ 5,000 บาทวันนี้ 1,550 บาทนะคะเหมาะสำหรับคนที่มี HSK ระดับ4ขึ้นไปถึงจะเรียนได้นะคะถ้าต่ำกว่านั้นนะคะก็เลือกเป็นปูจีนเปปังอันนี้ HSK ประมาณ4อันนี้4ขึ้นไปอันนี้ Chinese Fan ก็ระดับ3ถ้าโบเบ๋มาจาก0หรือว่าได้น้อยมากไปที่นี่ค่ะChinese so easy เริ่มจากศูนย์ก็พูดจริงได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเสริมด้วยคอร์สใครอยากจะเรียนแบบคอร์สพวกสุภาษไม่ถึงขนาดสุภาษิตนะมันจะออกประมาณแบบสำนวนจีนดีกว่าวลีและสำนวนจีนที่ใช้บ่อยดีกว่าอันเนี้ยเก่งจีนทันใจมีปกให้ดูด้วยนะชอบคอร์สนี้มากเก่งจีนทันใจเป็นคอร์สที่แบบท้าทายมากเพราะว่ามันยากแต่นักเรียนเนี่ยเราซื้อแบบมาย่อยให้มันง่ายๆนักเรียนเข้าใจได้ง่ายๆและใช้ได้ทันทีและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมสอบ HSK ได้ด้วยเช่นกันนะคะนี่คือคอร์สเก่งจีนทันใจปกติเนี่ยคือ 6,000 บาทวันนี้ราคาเดียว 1,550 บาทนะคะอยากเรียนคอร์สไหนหนูไปเลยเหมาหมดนี้เลยก็ได้นะคะจริงค่ะความรู้ศัพท์น้อยก็ฟังไม่ใช่ถ้าศัพท์ไม่ได้นี่คือก็คือมันก็แปลว่ามันไม่ได้เลยอย่างที่ป๊อปปี้อยากเราซื้อบอกเนี่ยถ้าหนูไม่ค่อยได้คำศัพท์นะคะเราซื้อไม่แน่ใจว่าในนี้มันมีพอร์ตพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนะคะรู้สึกในนี้จะไม่ได้ใส่ลงไปคือที่ไม่พอ ที่ไม่พอนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ไปในนี้แต่ว่าถ้าใครอยากเรียนคอร์ตพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้รวมคำศัพท์นะคะ HSK 1ถึง3นะคะทั้งหมด600คำพร้อม6ทั้งหมด600คำ 1,500 กว่าประโยคคอร์สนี้ค่ะตอนนี้เราซื้อสอนแบบไลฟ์นะคะ Facebook Live ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.เพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากเรียนไลฟ์นะคะสดไลฟ์กับป๊อปปี้หยางเอาซื้อคอร์สนี้เลยนะคะเพราะบางคนบอกว่าอยากเรียนไลฟ์ก็คอร์สนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะน้องการเชิงรึควายเลยขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะคะโปรถึงวันไหนนะคะโปรเนี่ยจริงๆจะเริ่มวันพรุ่งนี้แต่ว่าเราซื้อให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยละกันทักอินบ็อกซ์ไปเลยนะคะอยากลงคอร์สไหนก็ได้ก็ถึงพรุ่งนี้เที่ยงคืนก็วันเกิดเราซื้อวันที่30นะคะ11月30号ก็จะให้วันนั้นทั้งวันเลยเป็นวันเกิดของซื้อแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนอยากเห็นอะไรก็มาโปรแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นของขวัญให้กับเราซื้อได้เลยนะคะเนาะเราซื้อนักเรียนโรงเรียนเราซื้อก็ดีใจแบบนักเรียนจะได้อ่ะจริงๆเราซื้อสอนเต็มที่ถามเพื่อนๆในคอร์สได้เราซื้อแบบลดแหลกแจกแถมลดนี่ไม่ใช่ลดราคานะจริงๆปกติไม่ค่อยลดราคาเพราะรู้สึกว่าเราซื้อจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบอยากให้คนที่ตั้งใจจริงๆกล้าลงทุนแล้วก็มาเรียนแต่วันนี้ที่ลดนะเพราะว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วที่สำคัญรู้ไหมว่ามันคือคุ้มมากเพราะว่าอย่างบางคอร์สเนี่ยเราซื้อพูดให้อันนี้เลยนะอันนี้เราซื้อใส่ไปร้อยคลิปอันนี้เป็นคอร์สที่ตั้งใจทำเนื้อหามากในหนังสือพวกเนี้ยตั้งใจทำเนื้อแต่งเองทำเนื้อหาแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อถ่ายทำตัดต่อลงทุนนะคะทุกคนก็รู้เวลาไปถ่ายทำมีช่างกล้องมีแสงมีไฟจ้างคนตัดคลิปตัดต่อต่างๆนะคะลงทุนสูงมากแต่นะคะก็ทำให้เลย100คลิป100คลิปเราเชื่อว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่มีจำนวนคลิปมากที่สุดในบรรดาสอนภาษาจีนแล้วราคาเบามาก 1,550 นะคะแต่แบบอยากให้คือเป้าหมายคืออยากให้นักเรียนอะเหมือนกับว่าบางทีเรียนภาษาจีนระดับต้นอยู่อะแล้วก็แบบฟังไม่ออกสักทีนึงเพราะว่าจริงๆอ่ะการเรียนภาษามันไม่สามารถที่จะแบบ2วันแล้วก็เรียนได้เลยเข้าใจบ้างนักเรียนมันไม่ใช่แบบพูดยังไงอ่ะมันไม่ใช่กินยากินปุ๊บแล้วหายปั๊บ2วันก็หายปั๊บคือภาษามันเหมือนกับการออกกำลังกายมันเป็นทฤษฎีเดียวกันคือมันต้องทำทุกวันแล้วทำไปเรื่อยๆจนมันชินมันคล่องแล้วมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราเราชินกับมันเราก็จะฟังมันออก
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนยังเรียนระดับต้นอยู่นะจะทำยังไงที่จะอัพสกิลให้นักเรียนอะฟังภาษาจีนระดับกลางออกด้วยและสามารถดูซีรีส์ได้ด้วยมีวิธีเดียวที่บ๊อบบี้อย่างรู้สึกเนี่ยใช้ก็คือคัดวลีที่ภาษาจีนระดับกลางใช้กันบ่อยๆดึงออกมาใส่ไว้ในเล่มนี้แล้วให้นักเรียนระดับต้นคือนักเรียนที่ยังเรียนปูเรียนปูพื้นฐานอยู่อะเรียนไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนที่ยังอยู่ในระดับต้นพอได้เรียนอันนี้นะคะพอได้เรียนคอร์สนี้ปุ๊บหนูก็สามารถที่จะฟังคนจีนได้มากขึ้นดูซีรีส์ได้รู้เรื่องมากขึ้นเพราะเราซื้อเอาเนื้อหาระดับกลางนะคะที่คัดออกมาแบบใช้บ่อยๆเจอบ่อยๆไม่ได้เอาออกมาสอนทั้งหมดแต่เลือกที่มันใช้บ่อยมาใส่เล่มนี้แล้วสอนในคอร์สเก่งจีนทันใจเนี่ยแหละมันถึงแบบว่าทำให้แบบคนที่เรียนคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยฟังได้เยอะขึ้นนะคะเนาะหนังสือมีนะคะแต่ว่าโปรนี้ไม่ได้ให้หนังสือสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคนที่อยากเรียนสามารถสั่งซื้อหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะเนาะจู老师明天生日快乐ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะคอร์ส SK หรอเรียนวันไหนเป็นคอร์สออนไลน์SK 45345นี่ก็คือว่าสมัครแล้วเรียนได้เลยเพราะป๊อปปี้หยางซื้อลงครบทุกคลิปแล้วนะคะสอนจบไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูเข้ามาแล้วเรียนได้เลยคอร์ส HSK เนี่ยจะเป็นคอร์สที่แบบไม่สอนแบบว่านัดวันสอนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมนักเรียนหลายๆคนอ่ะตอนแรกแบบว่าคิดว่าตัวเองเตรียมตัวทันไม่มาลงเรียนแต่พอแบบใกล้ๆกระชั้นแล้วไม่มีความมั่นใจกลัวสอบไม่ผ่านก็เลยมาลงเรียนแล้วอีก1อาทิตย์ก็จะสอบแล้วอ่ะแล้วหนูจะมานัดวันเรียนกับเราซื้อทีละวันทีละวันมันไม่ได้มันก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจึงเป็นคอร์สที่แบบทุกอย่างเราซื้อเตรียมให้หมดแล้วเราสอนละเอียดมากๆสอนแบบที่ละเอียดจนแบบนักเรียนไม่ต้องถามเลยอ่ะคือดักไว้ทุกทางแล้วนะคะนักเรียนเข้าไปแล้วก็ตะลุยเรียนได้เลยแล้วเรียนซ้ำอย่างน้อยอ่ะ3รอบเราซื้อเชื่อเลยสอบผ่านแน่นอนและได้คะแนนดีด้วยนะคะเนาะ你说的我不懂上面写了什么พี่สมเล็กบอกว่าคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้ก็หลายร้อยคลิปนะคะตอนนี้147คลิปค่ะยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยพี่สมใช่ลืมไปเลยคอร์สนี้พี่สมเล็กน่ารักแต่จริงๆเราจะบอกเลยนะว่าทุกคอร์สเราซื้อลงทุนเยอะมากเอาจริงๆนะคะใครบอกว่าคอร์สออนไลน์แบบโอ้แบบลงทุนเยอะเพราะว่ามันต้องถ่ายทำตัดต่อนะคะแล้วแต่ว่าตอนหลังอ่ะคือตอนนี้เราซื้อสอนไปถึง144มี144คลิปก่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะ145 146 147เปลี่ยนเป็นไลฟ์สดแหละเพราะนักเรียนเรียกว่ารีเควสต์มาบอกว่าอยากเรียนสดอยากเรียนสดกับป๊อปปี้อย่างเราซื้อขอแบบเรียนสดแล้วก็เราซื้อก็โอเคงั้นปรับไปเรียนสดนะคะคลิปที่ตัดมาก็ปล่อยมันไปก็โอเคเปลี่ยนเป็นเรียนสดสอนไลฟ์สดให้เลยนะคะก็นัดนักเรียนทุกวันเสาร์เวลา11โมงถ้าเกิดว่ามีธุระอะไรยังไงเนี่ยเกิดติดธุระด่วนสอนวันเสาร์ไม่ได้เราก็จะมีนัดชดเชยให้นะคะก็จะมีนัดชดเชยบางทีก็มาวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าวันเสาร์เราติดธุระใช่ก็จะมาวันศุกร์ตอนเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงนักเรียนก็ได้เรียนทุกสัปดาห์เราต้องเจอกันตลอดไม่งั้นน่ะจำไม่ได้ไงเดี๋ยวนักเรียนลืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีการบ้านให้ทำด้วยนะคะเปิดมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะมีอะไรให้โรงเรียนอีกเนี่ยรีบกลับไปเช็คก่อนไปเช็คก่อนได้เลยนะคะว่ามีคอร์สไหนที่ยังไม่ได้เรียนแล้วอยากเรียนหนูเหมาไปเลยหนูเราซื้อก้าบอกเลยว่าหนูจะรู้สึกคุ้มมากๆหนูจะรู้สึกคุ้มเราซื้อพูดได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพูดมาหาว่าโมสจีบอกว่าคุ้มที่สุดใน3โลกโอเคใช่เลยขอบคุณค่ะนี่ชูชัวร์บอกเราซื้อครับอธิบายคอธุรกิจหน่อยครับได้เลยครับธุรกิจนะคะของเราซื้อหลักๆนะก็จะมีคอร์สธุรกิจการค้ากับชาวจีนอันนี้เป็นคอร์สพื้นฐานเบสิกสำหรับคนที่คุยแบบคุยธุรกิจหน้าร้านอะแบบคนจีนมาซื้อของนะคะใครเปิดช็อปนะคะ
ที่ขายของให้กับคนจีนแนะนำคอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนเลยเป็นคอร์สพื้นฐานที่ควรจะไปเรียนก็จะรวมตั้งแต่เราซึ่งไม่ได้หยิบหนังสือเข้ามาด้วยจะมีของเรื่องแบบค้าขายแบบหน้าร้านนะคะก็จะมีทั้งของกินของใช้ของฝากมินิมาร์ทอะไรพวกนี้มีหมดการต่อรองราคาเขาต่อมาแล้วเราจะบอกโอ้ราคาต่ำสุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดยังไงคอร์สนี้ไปเลยเป็นคอร์สที่พื้นฐานที่ไม่ว่าคุณจะแบบไปคุยธุรกิจด้านใดควรจะรู้อันนี้ไว้ก่อนเพราะว่าถึงเราไม่ได้ทำธุรกิจเรายังสามารถนำไปใช้เวลาที่เราไปช้อปปิ้งก็ได้ถ้าเราไม่ได้ขายของให้คนจีนตอนช้อปปิ้งเราก็ใช้ได้หรือเราพาเพื่อนคนจีนไปเอนเตอร์เทนไปเที่ยวไปซื้อของเราก็สามารถใช้สิ่งที่อยู่ในคอร์สภาษาจีนเพื่อธุรกิจการค้ากับชาวจีนได้มันเป็นแบบพื้นฐานของธุรกิจนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานด้านบริการอยู่นะคะหรือในอนาคตอยากที่จะทำอะไรเกี่ยวกับด้านงานบริการอย่างเช่นร้านอาหารนวดสปาผับบาร์อะไรแบบนี้นะคะก็จะแนะนำเป็นคอร์สธุรกิจสำหรับการบริการอันนี้ก็คือมีร้านขายยาด้วยนะก็จะอยู่ในคอร์สนี้แต่ถ้าบางคนรู้สึกเอ้ยมันกว้างไปอยากเจาะเป็นทีละอย่างนะคะก็จะมีแยกออกมานี่ธุรกิจขายยาอันนี้เภสัชกับคุณหมอมาเรียนเยอะมากเภสัชพยาบาลคุณหมอมาเรียนเยอะมากคอร์สธุรกิจร้านขายยานะคะแล้วก็มันไม่ได้เจาะลึกแบบขนาดแบบเข้าไปในห้องผ่าตัดนะคะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับร้านขายยาเนาะก็จะบอกวิธีการจ่ายเวลาจ่ายยาต้องพูดยังไงเช้ากลางวันเย็นอะไรยังไงพวกเนี้ยนะคะประมาณนี้นะ พี่หมอราคา 1,550 บาทนะคะอย่าลดราคาให้เราซื้ออีกเลยแค่นี้คนเรียนก็คุ้มมากเลยค่ะคือคุยอะไรกันงะแอบต่อราคาเหรอคะไหนดูสิ 1,150 บาทมี100คลิปตกคลิปละ115บาทเหรอใช่ไหมไม่รู้สิแต่ว่ามันราคาถูกมากแล้วนะคะเนาะอุ๊ยคำนวณผิดตกคลิปละแค่ 11.50 บาทถ้างั้นตกประโยคละ96สตางค์เองใช่ป่ะพี่หมอต้องให้พี่หมอคิดพี่หมอแบบว่าคำนวณแบบราคาแบบไอ้นี้มากเร็วมากอ่ะคอร์สเก่งจีนทันใจมี100คลิปแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แน่นมากๆนะคะที่พี่หมอบอกพี่หมอบอก100คลิปก็ตกคลิปละ11.50 บาทแล้ววนดูได้ตลอดชีพงงตรงไหนยังมาคุยกับเราซื้อได้อีกอ่ะคุยส่วนตัวได้ด้วยอ่ะอยู่สปป.เราอยากเรียนออนไลน์กับเราซื้อต้องสมัครทางไหนทางอินบ็อกซ์หรือ LINE แอดก็ได้นะคะแต่วิธีการชำระเงินนะคะก็จะเป็นมันจะเป็นธนาคารของไทยนะคะแต่เราซื้อก็เห็นคนที่ลาวก็เขาสมัครได้หนูลองคุยกันเองอ่ะคนลาวด้วยกันลองคุยกันเองมันมีวิธีโอนอ่ะนะคะในคอร์สเรียนสดใช่ไหมคะคอร์สไหนคอร์สไหนคะอยากเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์บทสนทนาเกี่ยวกับโรงงานทุเรียนมังคุดมีคอร์สแนะนำไหมถ้าเป็นโรงงานเราซื้อยังไม่มีนะคะโรงงานโดยเฉพาะไม่มีเราซื้อเอาคอร์สที่มีก่อนละกันหนูลองไปเทียบคิดคำนวณดูแล้วกันว่าอยากจะลงคอร์สไหนนะคะอันนี้ร้านขายยานวดสปานวดสปาเนี่ยคนไทยในต่างประเทศลงเรียนเยอะมากนะคะลงเรียนเยอะมากแล้วก็เจ้าของธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านร้านนวดสปาเนี่ยจะมาลงเรียนให้พนักงานเยอะมากนะคะก็จะเป็นที่เกี่ยวกับในร้านนวดทั้งหมดตั้งแต่แบบมีนวดไทยนวดสปานวดอโรมากดแรงกดเบาอะไรพลิกซ้ายพลิกขวาก็จะมีหมดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารนะคะแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟกับเบเกอรี่ก็มีอันนี้แยกย่อยไปเรื่อยๆนะคะแต่คอร์สที่อยากให้ทุกคนได้ลงเรียนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานและอยากได้ภาษาจีนธุรกิจไปด้วยนะคะคือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลยหรือน้อยมากแล้วอยากได้ธุรกิจไปด้วยแล้วก็อยากได้แบบในชีวิตประจำวันด้วยคือดิฉันขอเหมาหมดเลยได้ไหมคะทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ธุรกิจด้วยลงคอร์สนี้เลยค่ะหิ้วของแดนมังกรเช็คช็อปชิมเที่ยวบินเดี่ยวเป็นจีนจะเป็นคอร์สที่ทำให้นักเรียนที่เข้าเรียนเนี่ยสามารถคุยในชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารการช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งนี่คือการแบบช้อปปิ้งเดี่ยวนะแล้วก็เช็คอินโรงแรมเรียกรถไปร้านอาหารทุกอย่างทำได้ด้วยตัวเองเลยและที่สำคัญคอร์สนี้ที่เอกลักษณ์พิเศษไม่มีในคอร์สอื่นๆเลยก็คือคอร์สนี้มี
พื้นฐานธุรกิจให้กับทุกคนด้วยสำหรับคนที่อยากจะอย่างเช่นไปเอาของที่เมืองจีนอยากได้บทสนทนาที่เกี่ยวกับการดูสินค้าการต่อรองราคาแนะนำสินค้าเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องบริการหลังการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วมีปัญหาต้องจัดส่งอะไรยังไงก็จะอยู่ในคอร์สนี้เป็นพื้นฐานนะคะโอเคป่ะ พี่บอกว่ารุ่นหมื่นหมื่นยังไงอยากเรียนคอร์สเก่งจีนทันใจหนูขออนุญาตเช็คทางอินบ็อกซ์นะคะทักไปเลยนะคะนะคะแคปภาพไปนิดนึงก็จะดีนะคะเพราะว่าถ้าเกินวันแล้วมันจะไม่ได้โปรแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะเนาะยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะช่วยกันประกาศโปรโมชั่นนิดนึงเพราะนานๆเราซื้อถึงจะทำโปรแบบนี้ทั้งปีนักเรียนก็มาถามตลอดเราซื้อไม่มีหรอไม่มีหรอสมัยก่อนจัดโปรบ่อยเดี๋ยวนี้มันไม่มีอ่ะโชคดีนะครับเงินเดือนเพิ่งออกเฮ้ยยังทันยังทันอยู่เพราะบางคนบอกออกวันที่25บางคนก็แบบออกวันที่30อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนี่ยค่ะตลกดีอ่ะโอ้แชร์แล้วขอบคุณมากน้องน้องอะไรนะน้องการนะคะอืมเนาะก็ประมาณนี้แหละหนูอยากเรียนคอร์สไหนเดี๋ยวก็ไปเลือกกันแล้วกันนะคะอืมคอร์สเรียนสดนะคะสรุปให้สำหรับคอร์สที่เรียนสดมีไหนบ้างพูดจีนทันใจไม่ใช่งงไปหมดแล้วค่ะพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้จำไปเลยนะเน้นเรื่องคำศัพท์และวิธีการใช้คำศัพท์คอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคแต่คอร์สนี้โปรโมชั่นอยู่แล้ว 1,290 บาทนะคะทั้งสเต็ป1และสเต็ป2นะคะเรียนสดนะคะสเต็ป1สอนหมดแล้วเพราะฉะนั้นสเต็ป2นะคะสเต็ป2เรียนสดนะคะคอร์สที่สอนสดอีกนะคะก็มีคอร์สยังมีคอร์สไหนอีกเดี๋ยวถ้าเราซื้อจําไม่ได้นะคะหนูก็เพื่อนๆช่วยพิมพ์มาด้วยนะคะบางทีเราซื้อก็งงนะเราซื้อเข้าออกหลายคอร์สบางทีตัวเองก็งงๆอยู่นะคะฉันสอนอะไรไปบ้างเนี่ยแต่แบบคืออยากสอนตลอดทั้งวันสนุกอะเข้าคอร์สนี้ออกคอร์สนั้นหลายคนบอกเจอซื้อทุกทั้งวันเลยนะอ่ะ Easy and Fun Chinese นะคะเป็นคอร์สที่สอนสดอยู่เหมือนกันแล้ววันนี้ตอนเช้าก็เพิ่งเจอกันสอนทุกวันวันจันทร์เวลา 11:15 ประมาณนี้นะคะคอร์สนี้คือบอกว่าพลาดแล้วจะเสียใจเดี๋ยวต้องพูดแบบนี้เลยถ้าพลาดแล้วเสียใจมากๆเป็นคอร์สที่สนุกที่สุดนะคะสนุกที่สุดในบรรดาแบบหลายๆคนฟีดแบ็กมาว่าสนุกที่สุดที่คนทุกคอร์สที่เรียนมาอะไรเงี้ยอาจจะด้วยแบบว่าคนที่อยู่ในคอร์สเนี้ยสนิทกันแล้วด้วยแหละเจอกันมาแบบหลากหลายคอร์สมากแล้วผ่านแบบหลายๆอย่างมาด้วยกันนะคะวันนักเรียนในคอร์สนี้ก็จะน่ารักแล้วก็จับกลุ่มกันดีมากตอนนี้มี100กว่าคนนะคะอยู่ในคอร์สแล้ว100กว่าคนก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้เป็นคอร์สสอนสดนะคะประมาณนี้นึกไม่ออกแล้วมีคอร์สไหนอีกอ่ะน้องการบอกเราซื้อสอนละเอียดมากถึงมากที่สุดนะคะสนุกมากนะคะขอบคุณมากค่ะพี่หมอบอกว่ายัง老师明天生日快乐身体健康ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะแล้วก็มีอีกคอร์สหนึ่งที่สอนสดอยู่แต่ว่าไม่ได้ลงในนี้ก็คือคอร์ส Chinese Conversation 5นะคะคอร์สสื่อสาร5ไม่ใช่ค่ะคอร์สพูดจีนให้ปังแต่ว่าไม่ได้ลงในนี้คอร์สนี้ก็สอนทุกวันศุกร์เวลา 11:30 นะคะยังไม่ได้ลงในนี้แต่ว่าถ้าอยากเรียนก็บอกต่างหากได้ก็พิมพ์บอกในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะพี่หมอบอกว่าผมเข้าเรียนกับเหล่าสื่อแทบทั้งวันจนคนที่บ้านเริ่มจับผู้ขายซินแล้ว โอ๊ยใหญ่อย่างนี้นะต้องเทคแคร์คนข้างกายก่อนนะคะเนาะเราซื้อค่อยตามมาทีหลังนะคะเงาๆแล้วค่อยมาเรียนกับเราซื้อนะคะอ่ะโอเคเราซื้อไปแล้วนะคะเนาะไปละวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบไลฟ์เราซื้อแล้วก็สนใจคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้หยางซื้อขอบคุณมากๆทุกคนที่สนใจแล้วก็ให้ความไวเนื้อเชื่อใจให้เราซื้อสอนเราซื้อก็จะสอนเต็มที่ทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีคือเรียนฟรีหน้าเพจแบบนี้หรือว่าจะเป็นในคอร์สออนไลน์เราซื้อทำเต็มที่ไม่ว่าจะฟรีหรือนักเรียนลงทุนมาเสียเงินมาเราซื้อทำเต็มที่ทุกอันมันสบายใจได้สิ่งที่เราซื้ออยากจะแบ่งปันและให้ทุกคนเนี่ย
คืออยากจะเห็นผลลัพธ์ว่าหลังจากที่นักเรียนได้มาเรียนแล้วนะคะไม่ว่าจะเรียนฟรีหน้าเพจหรือเรียนในคอร์สออนไลน์สิ่งที่หนูได้กลับไปคือภาษาจีนต้องดีขึ้นภาษาจีนต้องเก่งขึ้นแล้วหนูจะต้องรู้สึกว่าภาษาจีนมันไม่ได้ยากเหมือนที่หลายๆคนเขาพูดกันเราซื้ออยากจะให้หนูรู้สึกประทับใจกับภาษาจีนว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเวลาที่หนูรู้สึกภาษาจีนยากอาจจะเป็นเพราะว่าหนูอาจจะไปอ่านบทความที่บางทีเขาอธิบายแล้วมันอาจจะไม่ตรงฟิลในความเข้าใจของเราก็ได้นะคุณครูทุกเล่มทุกคนหนังสือทุกเล่มคุณครูทุกคนเนี่ยเก่งอยู่แล้วมีทักษะในการพูดในการอธิบายอยู่แล้วนะคะเราเชื่อแบบนั้นเลยแต่บางทีเนี่ยวิธีการถ่ายทอดมันอาจจะไม่ตรงกับนักเรียนที่แบบเขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันจึงทำให้เราอาจจะแบบไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจนะคะแล้วนักเรียนมาเจอเราซื้อนักเรียนจะเอ้ยเคมีตรงกันเราซื้อถ่ายทอดแล้วหนูเข้าใจนะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้นะคะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยยินดีต้อนรับสอนฟรีทุกวันหน้าเพจแล้วก็ถ้าอยากเจาะลึกเรียนไปตามลำดับก็ไปเจอกันในคอร์สเรียนได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับเราซื้อคอร์สไหนมีหนังสือช่วยลงราคาแยกหนังสือของแต่ละคอร์สปกตินะคะน้องจิ๊บค่ะหนังสือของเราซื้อราคาจะอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อเล่มนะคะทุกอันจะอยู่ที่500บาทต่อเล่มโดยประมาณนะคะบางเล่มก็600ประมาณนี้ละค่ะที่หยิบมาก็จะมีแค่อันนี้ที่ขายเป็นแพ็คเกจนะคะ2เล่ม600บาทนะ2เล่ม600บาทที่เหลือที่หยิบมาเมื่อกี้ก็คือ500บาทนะคะจำง่ายดีตั้งราคาก็คือ500บาทนะคะเพราะว่าเราซื้อมีหลายเล่มแล้วก็บางทีก็จะงงนะคะจำไม่ได้ก็จะแบบ500บาทหมดทุกเล่มประมาณนี้นะคะโอเคไปแล้วค่ะใจเชียนค่ะบ๊ายบายนะคะอ้อเดี๋ยวพี่สมเล็กบอกว่าคอร์สสดของเราซื้อจะมีพูดจีนคล่องท้องศัพท์ได้2สนทนาภาษาจีน301ประโยค Easy and Fun Chinese แล้วก็พูดจีนให้ปังสื่อสาร5อู้ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะบ๊ายบายค่ะใจเชียนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะไม่เจอนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแวบได้ก็จะแวบมาทักทายนะคะถ้าแวบได้จะแวบมาทักทายพรุ่งนี้ก็เป็น Happy Birthday ฉันรีควายเลยก็ไปฉลองกินข้าวกับคนที่บ้านนะบ๊ายบายค่ะเจ๊สวัสดีค่ะ